สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดของจริงนวัดมาเองฟาดตรงจุดร้อยตำรวจโทหญิงแค่ลบรูปมันไม่ทันแล้วดราม่าสนั่นวงการสีกากีโดยในโลกออนไลน์ได้มีการตั้งข้อสงสัยถึงการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหลายรายที่เลื่อนขั้นแบบพุ่งพรวดในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีภายหลังเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจหรือกอส.หนึ่งในนั้นที่ถูกกล่าวอ้างคือร้อยตำรวจโทหญิงซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยโดยมีการระบุว่าเป็น10ตำรวจตรีอยู่2เดือนร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน2564ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน2565ต่อมามิถุนายน2566ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่ล่าสุดในช่วงสายผู้กองแคทได้โพสต์ข้อความขอโทษหลังลบรูปประดับยศพร้อมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโพสต์อวดหรือทำสิ่งใดที่ไปกระทบจิตใจเพื่อนๆพี่ๆข้าราชการตำรวจพร้อมลั่นคำสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า2ข้อความติดต่อกันโดยข้อความแรกเผยว่าตำรวจหญิงเลื่อนยศนักสืบโซเชียลขุดเลยสวยพร้อมใช้และต่อมายังได้โพสต์อีกว่าลบรูปไม่ทันแล้วครับต้องลาออกภาษีทุกบาทต้องคุ้มค่าซึ่งทำให้ทั้ง2โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ